อันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊นะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราตวต่างๆในวงการเคป p ๊ให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาส่องความเคลื่อนไหวของ b ป b ป m o n s อน ster กับงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองตอนนี้แฟนๆญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทยอยนะครับ อัปเดตกันแล้วใน hashtag ของ babymonster see you t h e r นนั่นเองวันนี้เป็นวันแรกเลยของงานแฟนมีที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายอะไรกันมาสักเท่าไหร่ก็พยายามแบบว่าส่องๆดูแลนำมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยดูไปด้วยกันนะครับในงานเนี่ยก็คือแบบว่าสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วเพราะว่างานครั้งนี้เบมอนเนี่ยเขาจัดสเกลใหญ่เล,เลยนะครับจำนวนห0,000ที่นั่งบวกบวกบรรยากาศหน้างานเนี่ยก็มีแอนดี้นะครับของ Baby Monster ที่เก๋มากๆครับแฟนๆเนี่ยไปถ่ายรูปเล่นกันได้มีป้ายนะครับมีธงของเบมอนเนี่ยติดแบบว่าเรียงยาวเลยตามจำนวนเมมเบอร์แล้วก็มีสินค้าต่างๆในงานเนี่ยขายด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นของที่แบบว่าเกี่ยวกับ Baby Mon นสเตอร์ทั้งนั้นเลยมีทั้งที่อยู่ในป๊ p u อัพส r e แล้วก็เหมือนจะมีเฉพาะพิเศษสำหรับงานแฟนมีตทั้งเสื้อนะครับพารเข็มกลัด ผ้าเชียร์หมวกที่คาดผมฮูดดี้กระเป๋าแล้วก็สติกเกอร์พวงก,กุญแจต่างๆมากมายคือบอกเลยว,ว่าสินค้าของเบมอนในงานแฟนมีนี่คือแบบอืน่าสะสมมากๆเสื้อเบสบอลแบบแบตเตอร์อัพก็มีนะครับยืดเสื้อครอบเวตเตอร์ Weather, ฮูดดี้ที่มีเข่าเหมือนมอนสเตอร์สีแดงแล้วก็สีดําตัวสีขาวเนี่ยเข่าสีแดงสีดําก็คือเขาาสีขาวน่ารักมากกระเป๋าผ้าของเบมอนพัดที่เป็นแบบว่าหน้าเดียวของเมมเบอร์แต่ละคนบอกเลยว,ว่าไป i ชร์เบมอนอย่างเดียวไม่พอต้องกำเงินไปด้วยเยอะๆสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยน่าซื้อเก็บสะสมกันมากๆเลยเดี๋ยวรอดูสินค้าที่ไทยกันนะครับว่าจะเหมือนของที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า และก็ดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยเริ่มทยอยไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวมารอการอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากนี้ว่าจะมีอะไรพิเศษหร,รือเปล่าแต่เราเชื่อว่างานวันแรกจะต้องปังมากแน่ๆเบมอนตื่นเต้นแฟนคลับตื่นเต้นแต่ทุกอย่างต้องหันไปได้ได,ด,ดีเพราะเราเชื่อในความเป็นมืออาชีพของทั้ง Baby Mon s t เ r แล้วก็แฟนคลับรวมไปถึงทีมงานด้วยในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าไม่เบื่อแน่ๆที่ญี่ปุ่นยังขนาดนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยกิจกรรมจะต้อง หนักหนักจุกๆุแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อคลิปต่อไปจะทยอยอัปเดตเรื่องของเปมอนก์บงานแฟนมิที่ญี่ปุ่นเรื่อยๆเลย,เยคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง